วันจักรีตรงกับวันที่6เมษายนของทุกปีอันเนื่องมาจากวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือพระรามาธิบดีที่1ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรีวันจักรีนั้นคือวันที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินธรมหาจักรีบรมนาถพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรีอีกทั้งยังเริ่มก่อสร้างพระนครแห่งใหม่ในนามกรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ที่นับว่าเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ถัดจากกรุงธนบุรีต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเปลี่ยนนามใหม่จากกรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์เป็นกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ซึ่งช่วงเวลาตั้งแต่ก่อตั้งกรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2325มักเรียกกันว่าสมัยรัตนโกสินทร์เช่นเดียวกันกับที่เคยเรียกยุคสมัยที่ผ่านมาในสยามจากบันทึกตามประวัติศาสตร์ระบุว่าในปีพุทธศักราช2416พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าให้หล่อพระบรมรูปของบูรพมหากษัตริย์4พระองค์รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่4ขึ้นประดิษฐานเอาไว้สำหรับให้พระมหากษัตริย์พระองค์ต่อๆไปตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้ถวายความเคารพสักการะและได้โปรดเกล้าให้อัญเชิญไปประดิษฐานยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนสถานที่ประดิษฐานหลายต่อหลายครั้งจนมาถึงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระองค์ได้ทรงโปรดเกล้าให้เคลื่อนย้ายพระบรมรูปของบุรพมหากษัตริย์4พระองค์มาไว้ณปราสาทเทพบิดรภายในวัดศรีรัตนศาสดารามพร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่5พระชนกนาถซึ่งพระที่นั่งสำหรับประดิษฐานพระบรมรูปองค์นี้รัชกาลที่6ทรงโปรดให้ซ่อมแซมจากพุทธปางปราสาทโดยได้มีการซ่อมแซมและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง5ราชการแล้วเสร็จในเดือนเมษายนพุทธศักราช2461จากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชโองการประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปขึ้นในวันที่6เมษายนในปีเดียวกันอีกทั้งยังโปรดให้เรียกวันที่6เมษายนนี้ว่าวันจักรีในวันนี้จึงถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่พวกเราชาวไทยควรให้ความระลึกถึงกว่าจะมาเป็นสยามได้ในทุกวันนี้กองพันปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ